นี่ฮะเราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องสาวสายหวานหลิวอัจฉริยะฮะมากับเพลงคัฟเวอร์ของเธอกระแสขมาสิกระแส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 เข้ามาสิขยับ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 เข้ามาสิกระแส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 เข้ามาสิหากว่าคุณรักปักดวงใจปองใกล้เข้ามานิดติดเข้ามาสิถ้าจะรีรักสาวต้องก้าวไวโลกกระทันหันถ้าจะให้หวานให้เคยทุบรักทานหวานขึ้นมาได้หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจจากไปไหนลูกไก่ในกำมือขยับ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 เข้ามาสิกระแส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 เข้ามาสิขยับ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 เข้ามาสิกระแส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 เข้ามาสิสวัสดีค่ะขอยัดกระแสเข้าหน่อยนะคะขอยัดกระแสเข้าหน่อยนะคะมากินน้องมากินน้องชอบท่ามากเลยค่ะพี่แฟงชอบท่าพี่มากเลยค่ะใช่ค่ะพี่เต้นให้ดูทั้งวันก็ได้นะคะน่ารักขอบคุณเพลงพักหลังเนี่ยพักหลังนี่เป็นเพราะว่าหัวใจว่างหรือเปล่าทำไมดูแบบสดใสกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแล้วก็ดูแบบโตขึ้นน่ะดูโตขึ้นน่ะดูแบบเป็นสาวเซ็กซี่มากขึ้นน่ะเซ็กซี่มากขึ้นมันอายุอนามด้วยค่ะอายุอนามก็คือแบบอ่ะไม่น่าบอกเขาเลยก็คือมันก็คือเราก็คือผู้หญิงอะหรือว่าผู้หญิงหลายคนส่วนใหญ่เขาก็อยากจะแบบแซ่บเซ็กซี่สวยและแต่ละคนก็จะมีมุมเซ็กซี่ของแต่ละคนอยู่แล้วทุกคนอาจจะดูไม่เหมือนกันแต่ทุกคนมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวใช่หรือว่าเราอยากจะแบบโชว์ความเซ็กซี่ในตัวหลิวออกมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะฝากอะไรถึงบรรดาสาวๆที่แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะออกเผยความเป็นตัวเองออกมาหน่อยหรือว่าแบบผู้หญิงทุกคนมีความสวยในตัวแล้วก็มีความเซ็กซี่ในตัวอยู่แล้ว mm-hmm. คือถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราแบบมีดีอ่ะ mm-hmm. คือเราหรือเชื่อว่าทุกคนมีดีในตัวเอง mm-hmm. อยู่แล้วหมายถึงว่ามีความเป็นตัวเองอยู่แล้วเป็นยูนิคอ่ะไม่มีใครเหมือนคุณ uh-huh. เพราะฉะนั้นคือมั่นใจไปเลยฉันจะแบบเนี้ยฉันสวย mm-hmm. ก็มั่นใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. ใช่มันก็จะฉายออกมาเองว่าฉันสวย ให้โอกาสให้โอกาสโลกนี้ได้สัมผัสความเซ็กซี่ในหลายรูปแบบบ้างใช่ค่ะให้โอกาสโลกนี้ได้สัมผัสความสวยที่หลากหลายบ้างถูกต้องค่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะคนสวยแน่นอนอุ๊ยขอบคุณนะคะชมอะไรค่ะขอบคุณนะคนหล่อเอ้ยอันนี้โกหกแล้วอันนี้โกหกแล้วอันนี้โกหกแล้วจริงเหรอจริงวันนี้ฝากให้กำลังใจบรรดานักสู้นะหรือว่าจริยาครับช่วงหน้าพบกับแม่ค้าวัยเก่าหวังอยากใช้ชีวิตบ้านปลายกับสามีสุดที่รักดั้งเดิมแล้วนะคะคุณแม่หนิงเนี่ยจะอยู่ฉะเชิงเทรากับลุงเปี๊ยกเผอิญว่าลูกอ่ะเขามีครอบครัวเขาอยากค้าขายก็เลยมาช่วยเขาก็เลยมาอยู่กับลูก9ปีแล้วค่ะ9ปีที่ห่างจากสามีนะเป็นช่วงเวลาที่คิดถึงมากคิดถึงกันทุกวันทรมานมากนอนร้องไห้ทุกคืนไม่มีใครรู้เลย